ไปดูขา่าวฟุตบอลไทยนะครับมาดามแป้งนวลพันธล่ำซำประธานสโม,มสรการท่าเรือยืนยันว่าจะไม่ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลซึ่งจะมีขึ้นในวันที่12กุมภาพ,พันธ์นี้มาดามแป้งบอกว่าถ้าลงสมัครนายกสมาคมขณะที่ยังเป็นประธานสโม,มสรท่าเรืออยู่มันดูไม่สง่าง,งามครับคนอาจจะมองว่ามีผลประโยชน์